สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวคีย์บอร์ดเกมมิ่งนะครับผม Mechanical Keyboard MSI GK701 นะครับผมเป็น Mechanical Gaming จากทาง MSI นะครับผมก็มาดูหน้ากล่องกันรูปร่างหน้าตานี่ครับสีแดงมาเลยโทนสีแดงดำตามฉบับเกมมิ่งครับหน้ากล่องจะเขียน Cherry MX Mechanical Switch นะครับเป็นเมคานิคอลนั่นเองแล้วก็ LED Backlight ไฟสีแดง Windows Key Lock แล้วก็ปุ่มมัลติมีเดีย Hot Key นะครับผม Anti Chip Keyboard Feed คือยางรองประมาณนั้นนะครับแล้วก็สายถักแล้วก็หัวชุบทองนะครับผมนี้เรามาดูด้านหลังกันบ้างก็ตามหน้ากล่องนะครับที่พูดไปเมื่อกี้เป็นCherry MX Switch นะครับผมแล้วก็ Multimedia Hotkey จะมี4โหมดนะครับไฟเดี๋ยวเรามาดูที่คีย์บอร์ดกันนะครับถ้าในเรื่องของไฟนะครับที่ฟีดมียางรองกันลื่นนะครับผมแล้วก็หัวชุบทองแล้วก็มี Disable Enable Window Key นะครับผมครับประมาณว่า Gaming Mode ประมาณนั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวคีย์บอร์ดกันนะครับก็อยู่กับตัวคีย์บอร์ดกันแล้วครับตัวเป็นเดี๋ยวเรากล้องโฟกัสหน่อยนี่ครับรูปร่างจะเป็นคีย์บอร์ดทรงเดิมๆธรรมดาทั่วไปนะครับผมก็จะมาดูกันนะครับผมดูข้างหลังนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับตัวนี้ USB เป็นถอดไม่ได้นะครับผมเป็นการหักมาให้เป็นสายถักนะครับผมนุ่มนุ่มนุ่มแข็งแข็งครับแล้วก็อย่างที่บอกมีฟีดกันลื่นนะครับมี4จุดตรงนี้แล้วก็4จุดก็มีตามความสูงก็มีนะครับมีมาให้ครับทั้ง2ด้านเลยทีนี้เรามาดูเจ้าตัวนี้กันเป็นเชอร์รี่บาวนะครับตัวนี้ไงเชอร์รี่บาวสวิตช์นะครับไฟจะอยู่ด้านข้างบนนะครับผมเดี๋ยวลองเสียบไฟดูโอเคเสียงมาแล้วนี่ไงไฟสีแดงนะครับผมก็ตามปกติของสวิตช์เชอรี่นะครับไฟจะอยู่ด้านบนส่วนตัวข้างล่างก็จะไม่เห็นสำหรับคีย์ไทยนะครับผมกล้องไม่โฟกัสเลยเดี๋ยวลองมาดูโหมดไฟกันนะครับผมก็กดFN แล้วก็ F1 นะครับอันนี้จะเป็นปิดนะครับผมอันนี้จะเป็นเกมมิ่งประมาณนั้นแหละWASD นะครับแล้วก็มีซ้ายขวาล่างบนนะแล้วก็เป็นฟูลคีย์บอร์ดเลยนะครับอันนี้แล้วก็เรื่องไฟก็อันนี้จะเป็นระดับไฟนะครับผมความสว่างอันนี้ต่ำสุดอันนี้กลางๆอันนี้สูงนะครับผมส่วนอันนี้ก็บีตติ้งนะครับเป็นกระพริบมีแค่นี้ครับโหมดไฟนอกนั้นก็จะเป็นพวกมัลติมีเดียคีย์นะครับหยุดเพลงเล่นเพลงต่อไปลดเสียงเพิ่มเสียงลดแล้วก็มีอีกอันจะเป็นเกมมิ่งโหมดนะครับ Windows Key กดปุ๊บจะมีด้านล่างจะมีไฟสถานะบอกนะครับผมเห็นไหมเรามาต่อกันที่ Anti Coating นะครับผมเขาบอกว่าเป็น Full N Key Rover นะครับผมข้างกล่องเขียนไว้
มือทาบเลยนะผมมือเดียวด้วยเต็มที่กันไปเลยโอ้สบายครับฟูจริงๆแล้วครับโอเคครับผมเรื่องปุ่มเรามาดูเสียงเป็นไงเสียงจะเป็น2จังหวะ2จังหวะนะครับผมไม่ดังมากจะเงียบเลยแหละครับคือ2จังหวะเหมือนบลูสวิตช์แต่บลูสวิตช์จะเป็นคลิกกี้จะมีเสียงคลิกๆแต่นี้จะไม่มีเสียงนะครับผมเหมาะสำหรับคนเล่นกลางคืนไม่มีเสียงรบกวนการนอนของคนอื่นครับนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับกับ MSI GK 701 Cherry Bow Suite นะครับมีทั้งมัลติมีเดียคีย์เกมมิ่งโหมดแล้วก็ปรับไฟได้3ระดับแล้วก็อีก1บิตติ้งโหมดนะครับผมแล้วก็เป็นคีย์โรเวอร์กดได้พร้อมกันทุกปุ่มเลยครับเขาคีย์เขาการันตีว่าเป็นฟูลนะครับผมส่วนเรื่องคีย์ก็ฟอนต์จะแปลกตาไปสักหน่อยผมว่าสวยดีนะครับฟอนต์ภาษาอังกฤษนะครับผมแล้วก็จะมีอยู่แปลกตาก็ตัวนี้เลยปุ่ม FN จะเป็นรูปมังกรจากทาง MSI นะครับผมแล้วก็มี FN ไว้ข้างล่างแทนสวยนะครับปุ่มมังกรก็สำหรับวันนี้ก็ Up to Me Channel ก็ขอลากันก่อนนะครับผมพบกันใหม่รีวิวครั้งหน้าครับขอบคุณครับ